ทำแบบนี้ทุกมื้อสรุปก็คือค่า BUN สูงอ่ะบวมตัวบวมท้องบวมเนี่ยคุณหมอเขาต้องช่วยเราเจาะที่คออย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะฟอกไตฉุกเฉินโรคไตต้องกินไข่ขาวแล้วบางคนไม่ทราบเข้าใจผิดเข้าใจที่ไหนเข้าใจตรงที่ว่าตัวเองก็กินเนื้อสัตว์แล้วกินเนื้อสัตว์ไปแล้ว4ช้อนโต๊ะแล้วทุกคนแล้วก็ไปบวกไข่อีก2แล้วทำแบบนี้ทุกมื้อสรุปก็คือค่า BUN สูงเกิน20ดังนั้นใครที่คุมอาหารแล้วกินไข่ขาวผิดก็คือกินเพิ่มไม่ได้รวมเข้าไปอยู่ในโปรตีนด้วยไปคิดวิเคราะห์แยกแยะออกมาให้ถูกนะคะทุกคนว่าโปรตีนที่เรากินเนี่ยไปในแต่ละมื้อเนี่ยเราต้องรู้นะว่าอะไรกินแล้วให้โปรตีนนะไม่ใช่ว่าพอเขาบอกว่าเป็นโรคไตต้องกินไข่ขาวมื้อละ2ฟองอะไรก็ตามอ่ะแต่ลืมไปหักลบกับเนื้อสัตว์ที่กินอยู่ด้วยไม่ได้นะคะทุกคนอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะ20 30 30ยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่40เริ่มมีอาการบวมบ้างไม่บวมบ้าง50 60 80 100นึงนี่คือบวมไม่ไหวแล้วนะคะอาจจะมีบางคนเข้าห้อง ICU ไปแล้วด้วยในเคสที่ BUN สูงคุณต้องดูนะคะเพราะ BUN สูงเนี่ยรินเจอหลายคนมากๆที่ขาบวมหน้าบวมตัวบวมท้องบวมถ้าคุณบวมจนมันปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะน้อยเริ่มมีอาการอาเจียนนะคะร่างกายมันรับไม่ได้แล้วอ่ะคุณหมอเขาต้องช่วยเราในเรื่องของเจาะที่คออย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะฟอกไตฉุกเฉินนะทุกคนคุณเป็นคนนึงที่มี BUN สูงเริ่มสูงทุกครั้งที่เริ่มสูงทุกครั้งที่ไปหาคุณหมอดีกว่าเช่นเริ่มจาก30เป็น40แสดงว่าคุณทานอาหารกลุ่มโปรตีนผิดอยู่แน่นอนไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะคะดังนั้นค่าเลือดไม่เคยหลอกใครนะคะค่าเลือดไม่เคยหลอกใครแต่คุณเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าคุณกินอะไรอยู่เท่านั้นเองที่อยากจะฝากกันไว้นะคะคำถามนี้คือคำถามยอดฮิตเลยนะคะโรคไตกินไข่ขาววันละกี่ฟองดีคุณริน3ข้อง่ายๆข้อที่1รู้หรือยังว่ากินไข่ขาวเราได้โปรตีนข้อที่2รู้ระยะไตของคุณหรือยังข้อที่3คำนวณออกมาให้เหมาะสมค่ะซึ่งไข่ขาวเป็นหนึ่งในนั้นแต่ทำไมก็ถึงให้กินไข่ขาวนะคะสำหรับไตระยะ5เลยนะคะหรือระยะ4ท้ายนะที่ต่ำกว่า20เพราะไข่ขาวเป็นกลุ่มโปรตีนที่เป็นโปรตีนดีหรือโปรตีนสะอาดนะคะสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องใช้กระบวนการย่อยเยอะยังไงนะคะติดตามกันแล้วก็มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะรินตอบเองทุกคำถามอย่างแน่นอนนะคะ